สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับแอคที่4ของกิจกรรมสายลมวสันผีปานนะครับหรือก็คือ Lantern Light ในแพท 4-4 นั่นเองเควสอันนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่เควสอย่างเดียวแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มีการแจกเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์พิเศษด้วยยังไงตามนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันทางข้างของผมเนี่ยปรับเวลามาครั้งนึงแล้วนะซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยเขาอยากให้เราถัดไปช่วงเวลาเที่ยงนะครับถึงประมาณ4โมงอันนี้ผมก็จะปรับอีกครั้งหนึ่งมารอบนี้น่าจะได้นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นตามมานะครับจะต้องปรับประมาณ2วันนะยังไงก็ต้องทำ2ครั้งอยู่ดีโอเคโดยรวมนะครับก็คือทางข้างของไปมอนเนี่ยเตือนเราว่าให้ไปที่หมู่บ้านชานะเพราะว่ามีข้างของตัวจงหลี่แล้วก็ฮูเต๋าตำแหน่งคือตรงนี้โอเคโอ้โหหมู่บ้านนี่แบบดูชิวชิวไปมอนบอกว่าอากาศบนภูเขาช่างสดชื่นจริงๆเลยนะต่อให้เดินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยอะไรอ่ะครีมกัมมี่แล้วก็บุลเลตฟู้ดเหรอเสียงใครเนี่ยนาเวียปะเนี่ยไปมอนงงนะครับว่าตะกี้มันเสียงอะไรอ่ะใครตะโกนเนี่ยไปมอนบอกว่าฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมีเสียงคุ้นๆด้วยล่ะโอเคเราตกลงกันว่าเดี๋ยวเราไปลองเดินดูนะครับเดี๋ยวก็รู้แล้วแหละบนภูเขามีใครเนื้อความส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบอย่างแอลมอนโคโค่เพสเหรอก็คือเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมไหนดูดิเขาตะโกนยาวๆเกี่ยวกับวัตถุดิบทำอาหารทำไมเนี่ยเอ้าตัวนาเวียกับคอลลินใช่ไหมครับแต่ไปมอดอ่านเป็นคอลลินเด้ฮะตามไปนี่มันคู่หูที่แสนดีของฉันกับคู่หูที่แสนดีของคู่หูนี่นาเนี่ยทริปนี้ได้ตระเสร็จได้いいことが起こるって言ったでしょ。スチームバード新聞の占いコラムってたまにすごく当たるのよね。เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าวันนี้ต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนบางครั้งคอลัมน์ทำนายของหนังสือพิมพ์ The Steamboat ก็เวิร์กอยู่นะนาเบียの運がいいのだろう。เพราะเธอโชคดีน่ะคอลีนเด้บอกนะครับあんたたちもリーウェのお祭りを機に旅行へ来たの?回答祭を祝してพวกเธอก็มาเที่ยวหลีในช่วงเทศกาลเหมือนกันหรอสุขสันต์เทศกาล Lantern Light นะไคโตไซอีคาเซตดะนะโอเคก็เป็นทั้งนาเวียแล้วก็คอลินบอกนะครับว่าสุขสันต์เทศกาลเราบอกว่าเช่นกันนะไคโตไซโอสกุสเตะเดโมโยโกเตะเตโมนาเตยามานอนากะนิรันดะแต่ว่าในเมื่อพวกเธอมาเที่ยวเทศกาลแล้วทำไมพวกเธอถึงมาอยู่บนเขาได้ล่ะที่นี่ไม่มีใครเลยสักหน่อยอีกอย่างเสียงตะโกนที่พวกเราได้ยินตอนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นเสียงของนาเวียกันนะโอ้อันตาตาชิสัสกะเนะดาイブ遠くにいたみたいなのにちゃんと聞こえるなんてโอ้สมกับเป็นพวกเธอจริงๆใกล้ขนาดนี้ยังฟังออกหูดีจริงๆいやいやオイラたちの耳がいいっていうよりナビアの声がでかかったんだ。ไม่ไม่แทนที่จะบอกว่าพวกเราหูดี
น่าจะบอกว่าเสียงของนาเวียดังเกินไปต่างหากฮิฮิประธานอย่างฉันก็เป็นงี้แหละคอลินบอกว่าก็จริงถือว่าเป็นข้อดีแหละนะก็ถือว่าเป็นข้อดีจริงๆนั่นแหละเสียงดังก็สะดวกในเรื่องการสื่อสารเดี๋ยวไม่ใช่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นฉันอยากถามว่าทำไมถึงต้องตะโกนเสียงดังอยู่บนยอดเขาที่ไร้ผู้คนแบบนี้ด้วยล่ะแอลมอนอะไรสักอย่างบูเลฟูดอะไรสักอย่างหรือว่ากำลังทายรหัสลับกันเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับเป็นแค่คำพูดไร้ความหมายน่ะเสียงตะโกนที่มีความหมายสุดๆยังไงแน่ยามาโอ้登る人ってよくこうするじゃない困難を乗り越えてやっと頂上にたどり着き目の前に広がる美しい景色を眺めるนี่ไม่ใช่สิ่งที่นักปีนเขามักทำกันหรอหลังจากปีนขึ้นไปบนยอดเขาอย่างยากลำบากมองดูทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ยากที่จะอดใจไหวจนต้องตะโกนออกมาเราบอกว่าอะไรดีเข้าใจละที่แท้ก็เป็นการระบายความรู้สึกที่มีความหมายมากๆนี่เองข้อบนแล้วกันนะครับใช่แล้วคู่หูเข้าใจฉันดีเหมือนกันนี่それに迷惑にならないか行営層の人たちに聞いたらみんな大丈夫だって言ってくれたの登山客は誰しも頂上で叫ぶのが好きだからみんな慣れてるんだってเหมือนก่อนมาตะโกนน่ะเหมือนก่อนนาเวียไปถามชาวบ้านแล้วนะครับว่ามันจะรบกวนไหมเขาบอกว่าโอเคนะเขาชินกันแหละあとほら人生で何度かは山の頂上で叫ばなきゃเพราะงั้นดูสิชีวิตคนเราต้องตะโกนอยู่บนยอดเขาสักครั้งสองครั้งนั่นแหละ人によるんじゃないか私はそう思わないฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนนะฉันไม่เอาด้วยหรอกสตรีสを発散するために無償に何かしたくなることってないの?เธอไม่เคยมีช่วงเวลาที่อยากทำอะไรอย่างไม่มีเหตุผลเพื่อคลายเครียดบ้างเลยหรอ?いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。ฉันว่าฉันจะเฉยนะในกรณีที่เครียดมากๆก็ยังไปล่าสัตว์ได้ お前狩りに行ったりするんだな。ไปมอนบอกว่าที่แท้ปกติเธอไปล่าสัตว์เหมือนกันเหรอเนี่ยเป็นวิธีที่ดีจริงๆนั่นแหละส่วนจะล่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วล่ะใช่ล่าสัตว์จริงๆเหรอところで、あんたたちも叫んでみない。内容は何でもOK。ก็ถามนะครับนาเวียถามเราว่าอยากลองบ้างไหมจะตะโกนอะไรก็ได้มันช่วยคลายเครียดได้ดีมากเลยล่ะโอ้ยว่า別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし発散するようなストレスがないぞไปมอนบอกว่าแต่ละวันฉันไม่ได้กังวลเรื่องเสื้อผ้าอาหารดูเหมือนจะไม่มีความเครียดอะไรที่ต้องระบายออกมานะเราบอกว่าส่วนฉันเป็นคนเข้มแข็งที่เก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจฮ่าคงไม่ใช่ข้อแก้ตัวแก้เกอร์หรอกนะไม่ต้องเขินขั้นนั้นก็ได้เอ๊ะเมื่อกี้ขนาดฟูรีน่าก็ยังทำแบบนี้เหมือนกันเอาจริงมั้ยเนี่ยเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมฟูรีน่าก็มาที่นี่เหมือนกันเหรอเชื่อในหูของตัวเองเธอไม่ได้ฟังผิดจริงๆแล้วตัวคนที่มาที่นี่ขึ้นมาเพราะใครสักคนได้ยินเสียงของใครบางคนที่จริงแล้วพวกเราปีนขึ้นมาบนภูเขานี้ก็เพราะได้ยินเสียงตะโกนของคนอยู่ก่อนหน้าน่ะそう誰かが助けてくれとかเอ๊ะฉันได้ยินเสียงคนตะโกนว่า
ช่วยด้วยหรือทำยังไงดีอะไรสักอย่างพวกเราก็เลยรีบวิ่งมาเขาม้าก้นิสตาฟรีน่าตัวบัตตอรี่อัตโนโย่พวกเราจะมองนารีอิมกซันในยามาผมว่ามันไม่ใช่การระบายแล้วนะถ้าสมมติเขาวิ่งไปแล้วแบบหน้าแดงอ่ะหน้าแดงก่ำพร้อมกับลงภูเขาไปเนี่ยโอ้思い出したあの時フリーナ様が叫んでいたのは助けてくれ台本はどうすればいいんだนึกออกแล้วตอนนั้นเธอน่าจะตะโกนว่าช่วยด้วยจะทำยังไงกับสคริปต์ดีなんて叫んでたかはっきり聞こえてたの？どうして早く言ってくれなかったのよ。本当に誰かが遭難したのかと思ったじゃない。นาเวียบอกว่างั้นเธอก็ได้ยินที่เขาตะโกนออกมาชัดเจนเลยสิทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะฉันนึกว่ามีคนตกอยู่ในอันตรายซะอีกどちらにせよโอ้ここまで来て状況を確認する必要はあったろう。それとあの方のメンツのことも考えยังไงก็ต้องขึ้นมาดูสถานการณ์อยู่ดีฉันช่วยรักษาหน้าให้เขาอยู่นะどうやらストレスを発散してたらお前たちに見られちゃったみたいだよดูท่าทางเขาคงจะถูกพวกเธอจับได้ตอนที่มาแอบระบายความเครียดสินะแล้วทำไมมีเรื่องสคริปต์โผล่ขึ้นมาอีกแกไปทำหนังเหรอฟรีนาว่าโอซระกุยะมัดฟูรีน่าคงคิดไม่ถึงไม่สิต้องคิดไม่ถึงแน่ๆว่าจะได้เจอคนรู้จักในต่างแดนแบบนี้เราถามว่าเขาอยู่คนเดียวเหรอคุรุโตชูนูบิเรตโตซันนี่อัตตะเคโดโซโนโตคิวามูคายโรโตชิเตตาชิอิชชานิโคโดชิเตรวาเคจานายโตโมน่าจะใช่นะถึงพวกเราจะเจอคุณนิวเวเลตระหว่างทางมาที่นี่แต่ตอนนั้นเขากำลังจะกลับไปอยู่พอดีเพราะงั้นคงไม่ได้ออกมาด้วยกันหรอกมั้งไปม่อนงงนะครับว่าทำไมนิวเวเลตมาที่นี่นะเราบอกว่าชาวฟอนเทนเต็มไปหมดเลยเขามาทำอะไรหรอคงไม่ได้มาเที่ยวหรอกใช่ไหมเดี๋ยวโก้นั่นจะน้อยตัดตาฮันนิชิเดอิโซยเดมอดตัดเตกีตาเคโดดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ได้ยินมาว่าเขาพักอยู่แค่ครึ่งค่อนวันก็รีบร้อนกลับไปแล้วช่างเป็นคนที่ยุ่งจริงๆเอแหม่งๆนะแต่จริงๆปู่กับพี่นิวรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันนะครับด้วยตามรอด้วยแหละあの方はほとんど休暇を取ったことがない半日空けただけでも称賛すべき大進歩だろうนายจ้างของฉันคนนี้แทบจะไม่ได้หยุดลาพักร้อนเลยการที่ได้หยุดตั้งครึ่งวันถือเป็นความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมมากแล้วล่ะこの間シャルロットがリーウェの茶葉に関する記事を新聞に載せたでしょ。ヌビレットさんもクロリンデと同じで、あれを見て茶葉を買いに来たんじゃないかしら。ช่วงนี้ชาร์ลอตตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับใบชาของลีเย่อยู่ไม่ใช่หรอไม่แน่เขาอาจจะเหมือนกับเธอที่เห็นเรื่องนั้นแล้วก็อยากมาซื้อชาเหมือนกันนะ私はそういう理由で来たわけではない。ナビアに誘われたからその付き添いだ。茶葉を買うのはついでに過ぎない。สถานการณ์ของฉันกับเขาไม่เหมือนกันเลยสักนิดฉันแค่ถูกเชิญให้มาเป็นเพื่อนส่วนเรื่องซื้อชาแค่ผลพลอยได้น่ะ本店の人は本当にお茶が大好きなんだな。ไปมอนบอกว่าชาวฟอนเทนนี่ชอบดื่มชาจังนะいや私が飲みたいわけではない。この間公爵との賭けで負けてな。คดีพิษ。その景品として何か送る必要があるんだ。ตัวคอลินเดย์เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับก่อนหน้านี้เขาไปเดิมพันกับพี่วิไว้อะนะซึ่งแกดันแพ้ก็เลยต้องมาซื้อของบางอย่างให้เขาเราบอกว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ ただの口頭での賭け事に過ぎないかな。ก็แค่การเดิมพันขำๆน่ะ。公爵は気分で賭け事に興じるところがある。具体的に何を勝ち取ったかなどほとんど気にしない。การเดิมพันของพี่วิขึ้นอยู่กับอารมณ์เหรอโอเคเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าชนะแล้วได้อะไรไปบ้างก็คือเอาขำๆใช่ไหมขำๆแบบจริงๆอ่ะそれを渡しても構わないだろう。だから適当に何か買ってあげればいい。ต่อให้ดึงมิ้นตามข้างทางมาให้เขาก็ไม่ถือสา
พราะงั้นก็แค่ซื้ออะไรก็ได้ไปให้ก็พอ取引に対してもそのくらい適当だったらよかったんだけど。นาเวียบอกว่าเฮ้อถ้าเขาพูดเรื่องธุรกิจแบบชิวๆอย่างนี้ได้บ้างก็ดีสิそういえばあんたが買ったあの茶葉ここの特産品なんでしょ名前は確かヌビレットさんが教えてくれたんだけど何だったっけแต่ดูเหมือนว่าชาที่เธอซื้อจะเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะชื่อว่าอะไรนะก่อนหน้านี้เพิ่งฟังคุณนิวเลตพูดถึงมาเองน่าจะอ่านเป็นซังหล่อหรือซุงหล่อนะครับอันบนไปนาเวียบอกว่าใช่อันนั้นแหละจริงๆถ้าข้อล่างนี้เราจะแอบแกงอยู่นะเนี่ยคงไม่ได้ซื้อมา10กล่องจริงๆหรอกใช่ไหมฉันดูเหมือนคนที่จะตกหลุมพรางการตลาดเหรอคอลินเดถามนะครับแต่มีคนตกหลุมพรางไปแล้วคนหนึ่งนะそういえば私の声を聞いて登ってきたんだよねあんたたちのスケジュールを狂わせちゃったりしてない？ตัวนาเวียบอกว่าจะว่าไปแล้วพวกเธอปีนขึ้นมาบนภูเขาเพราะได้ยินเสียงของฉันสินะคงจะไม่ทำให้การเดินทางของพวกเธอช้าลงใช่ไหมอ่ะจริงสิฮูเต๋าอ่ะอันนี้ไปมอนก็เล่าไปว่าได้ยินมาว่าเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะครับจะมาที่หมู่บ้านชาก็เลยแวะมาดูเนี่ยเผื่อจะได้เจอกันอะล่ะซุย話し込んじゃったอันตาตาจิโนจิกาอุบัตจัตเตโกเมนเนนาเมียบอกอะล่ะเผลอคุยกันซะยาวเลยขอโทษที่รบกวนเวลาพวกเธอนะเราบอกไม่ต้องเกรงใจหรอกนะคู่หูนาเวียบอกว่างั้นก็ดีแล้วล่ะโอเคงั้นไปหาฮูเต๋ากันนะครับว่าตั้งแต่ฉันก็ต้องคิดไม่ได้เลยมาดานบดตาบักรีดักระมอสบารักここにいるสองคนนี้เหมือนจะอยู่ตรงนี้ต่อฮะซากินิ友達に会ってきたらあとでまた機会があれば行営層で集まりましょうพวกเธอไปหาเพื่อนก่อนไหมไว้ถ้ามีโอกาสพวกเราค่อยไปเจอกันที่หมู่บ้านชานะเราบอกว่าก็ฟังดูไม่เลวนะโอเคงั้นเราลงเขาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันแสดงว่าเขาแยกแอคของคนฟอนเทนกับพวกฮูเต๋าใช่ไหมมาไว้ในแอค4เลยเน่どうしたらここで叫んでくれるのเธอว่าฉันต้องจ่ายเท่าไหร่เธอถึงจะยอมตะโกนเสียงดังๆที่นี่สักครั้งそうまでして聞きたいのかคอลินถามว่าเธออยากฟังขนาดนั้นเลยเหรอだって気になるじゃないなんだかやばそうな言葉を叫びそうだしแค่สงสัยน่ะฉันมักจะรู้สึกว่าเธอน่าจะตะโกนอะไรที่น่าทึ่งออกมาเสมอเลยล่ะいや、やはりやめて。ตัวคอลินเดย์แกบอกอ๋อเออช่างมันเถอะ言葉にするより私は直接手を下す方が好きだからね。เอ๊ะแทนที่จะพูดฉันค่อนข้างชอบลงมือทำเลยมากกว่าไอเราก็นึกว่าจะตะโกนซะแล้วโอ้ปีนี้ของ Lantern Light ถือว่าค่อนข้างแปลกนะทุกปีธรรมดาครับไม่ค่อยจะมีคนมาเลยนะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะแบบต่างประเทศอ่ะอาจจะเพราะเป็นพรมแดนติดกันนะมั้งแล้วเสร็จปุ๊บเขาหาเรื่องให้มาลงเจอกันได้ครับของตัวซูเมรุกับอินาซึมานี่ไม่เคยมีอ่ะส่วนเมืองมอนมีเป็นเวนติเนาะแต่ครั้งนี้มันทำเป็นแอคแยกเลยไงเนี่ยคือต่อให้มาก็มาแบบต้องมีเรื่องสักอย่างอ่ะซัมติงฮูเต๋าจงหลี่แล้วก็ฟูริน่าเหรอยังไงดีเนี่ยผมควีชั่นว่าฟูริน่าเนี่ยจะยังจำจงหลี่ได้ไหมเพราะว่าเขามีการแยกอัตราไปใช่ไหมเป็นฟอร์คลอคือแยกส่วนตรงพาร์ทนั้นออกไปครับฟูริน่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะจำอะไรไม่ได้แล้วนะในเรื่องบางเรื่องอ่ะแต่ก็อยู่มานานพอพูดถึงหมู่บ้านชาก็จะนึกถึงชาพอพูดถึงชาก็จะนึกถึงชายามเช้า
ที่กามิ่งเลี้ยงใช่ไหมซาโอจันの時間は長いってガミンが言ってたしこの時間でもまだ天心って食べられるかな。กามิ่งก็บอกไม่ใช่เหรอว่าชายามเช้าใช้เวลากินค่อนข้างนานงั้นกามิ่งก็บอกไม่ใช่เหรอว่าชายามเช้าใช้เวลากินค่อนข้างนานเธอคิดว่าตอนนี้จะยังกินติ่มซำอีกไหมเราบอกว่าก็ถือว่าเป็นชายามบ่ายแล้วไงเอาเหอะเวลาไม่สำคัญหรอกนะยังไงซะก็เป็นของว่างของว่างก็เป็นของว่างอยู่วันยังค่ำไปม่อนกำลังส่องดูนะครับว่าจะไปหาของอร่อยที่ไหนแล้วก็หันไปเจอนี่ふうたおと勝利の間にいるのってフリーナじゃないか？ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคนที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฮูเต๋ากับจงหลีหรือว่าจะเป็นฟูริน่าไม่ผิดแน่ๆนะครับあの三人一体何の話をしてるんだ？พวกเขา3คนมารวมตัวคุยเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย勝利は白色だからフリーナに行映像のことを紹介してたり。จงหลี่รู้อะไรเยอะแยะคงไม่ได้กำลังแนะนำหมู่บ้านชาให้กับฟูริน่าอยู่ใช่ไหมอ๋อมูสคาสุรโตฮูเต๋ากับฟูริน่าを呼び止めて王城堂の営業をしてるのかも。อ่ะหรือว่าฮูเต๋าจะดึงฟูริน่าไว้เพื่อฮาร์ดเซลธุรกิจของโถงแห่งการเกิดใหม่น่ะเราถามนะครับว่าเดิมพันกันดูไหมล่ะเธอต้องขัดขืนสิอย่าเข้าร่วมจริงๆถ้าเป็นแบบเจ้าต้องต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมนี่จะบันเทิงเลยนะประโยคนี้เนี่ยไปม่อนเดิมพันด้วยตัวซีฟู้ดคอนกี3ชามยักษ์เหรออันนี้คือเป็นเงื่อนไขเดิมพันที่ไปม่อนเสนอนะครับฉันคิดว่าถ้ามีจงหลีอยู่ทุกอย่างก็น่าจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีนะเอ้เฮ่ตัดสินใจแล้วฉันขอเลือกข้างไกด์จงหลีงั้นฉันก็ต้องอยู่ข้างของฮูเต๋าสินะหัวหน้าโถงฮาร์ดเซลได้เลยงั้นอย่าโม้ชักช้าอยู่เลยพวกเราไปเฉลยคำตอบกันเถอะแบบไหนเนี่ยแต่ฟูริน่านี่ก็ดูสนุกนะครับฮูเต๋าตกใจอ่ะแบบเรียกดังอ่ะข้างๆอ่ะฮูเต๋าจงหลี่แล้วก็ฟูริน่าสวัสดีตอนบ่ายนะอะไรทำไมฉันเริ่มตะโกนละเนี่ยおや、吉心両日、体型至極。なんとまあ次から次へと。おや、ดูโชคดีของฉันวันนี้สิ。โชคดีอำนวยชัย、ทยอยมาไม่ขาดสายเลย。事前に約束をしていないというのに、こうして二人に会えるとは、実に縁がある。ครั้งนี้พวกเราไม่ได้นัดหมายมาก่อน、แต่กลับได้พบกับทั้งสองคน、ดูเหมือนจะเป็นโชคชะตานะ。勝利先生とフータオも旅人と知り合いなのかい？เรียกเป็นจงหลี่เซนเซแสดงว่าไม่รู้นะครับที่แท้คุณจงหลี่กับคุณฮูเต๋าต่างก็เป็นคนรู้จักของนักเดินทางเหรอเลือกจะรู้ก็ได้นะแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้นะครับเราบอกว่าโอ้เพื่อนเก่าที่รักได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะข้อนี้แล้วกันนั่นไรその口調はนี่เรียนแบบสำเนียงของใครยะここで旅人に会ったのは確かにちょっと驚いたけど。เรายอมรับว่าค่อนข้างแปลกใจที่เจอนักเดินทางที่นี่。君たちは国々を旅する英雄だから、その足跡を残す範囲が多いのも十分うなずける。แต่เจ้าเป็นถึงฮีโร่ที่ออกเดินทางไปตามประเทศต่างๆนี่นะ。ไม่แปลกที่จะรู้จักใครเยอะแยะขนาดนี้。では、水の潤沢なこの地で、僕からの祝福を君たちに捧げよう。งั้นเราจะอวยพรให้เจ้าในดินแดนที่น้ำอุดมสมบูรณ์แห่งนี้สุขสันต์วันเทศกาลนะเราบอกว่าสุขสันต์เทศกาลเลนเทิร์นไลท์นะครับตอบกลับไ
つまりお前たちはフォンテーヌの地に足を踏み入れたのか。จะว่าไปแล้วพวกเธอก็เคยไปที่ฟอนเทนมาแล้วสินะ旅人は数々の縁を結んできた。フリーナ殿のような名高く輝かしい大スターと知り合いであるのも不思議ではないな。นักเดินทางเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์ดีไม่แปลกที่ได้รู้จักกับดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างคุณฟูลิน่าฟูลิน่าบอกไม่ขนาดนั้นหรอกนะเล่าไม่ถึงขอบคุณสำหรับคำชมนะคุณจงหลีแต่ถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างมีชื่อเสียงในฟอนเทนแต่ชื่อเสียงก็เป็นแค่ของนอกกายเท่านั้นเหมือนเขาจะมาหาแรงบันดาลใจนะครับฟูลิน่าพูดว่าส่วนตัวเราในตอนนี้ก็เป็นแค่นักท่องเที่ยวตัวน้อยที่อยากตามหาวิวสวยเพื่อตามหาแรงบันดาลใจเท่านั้นแหละคนภาคเลมกับเอมิเลียอยู่ด้วยกันแต่ขาดไปคนหนึ่งเนาะตอนที่ได้คุยกันเมื่อกี้เรารู้สึกได้เลยว่าที่ปรึกษาของโถงแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแน่นอนเขามีความรู้ที่ลึกซึ้งทั้งยังมีความรู้กว้างขวางขนาดนี้คงไม่มีทางที่จะไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟอนเทนหรอกนะหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อรักษาหน้าให้เรางั้นหรอคุณคุณนั่นี่ってんのただの旅客だなんてこの同士はそんな自己紹介認めないからねไม่ไม่ฟูลิน่าไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวตัวน้อยหรอกนะหัวหน้าโถงคนนี้ไม่อนุญาตให้เธอแนะนำตัวเองแบบนั้นเอ๊หรือว่าหัวหน้าโถงฮูเองก็เน่ชิยูคีเตโอเพื่อนรักเลยเหรอเพื่อนรักรู้ไหมว่าคือว่าคุณฮูเต๋าฟูรีน่าวะวะตัชโนโอแคซันนินัตตันดาโยตอนนี้ฟูรีน่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของหัวหน้าถงคนนี้เชียวนะโซโซอ๋อใช่แล้วโซโซโซลูกค้ารายใหญ่ไปม่อนแพ้นะครับงานนี้ให้ว่าก็ต่าโอไม่นกัจิดะเอาล่ะรู้แล้วว่าเธอชนะคุณซูโซคุนิคากุสโตยตะเฮซูคุนิโอตัสชิคานายกะฮะนี่คือไปม่อนซ่อนเงินไว้ในรองเท้าเหรอเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปิดใช้คลังสมบัติได้น้อยใต้พื้นรองเท้าของฉันแล้วสินะฮึกัจิเตะนางิกะฟูลิน่างงนะครับหันกลับมาถามว่าแพ้ชนะอะไรเหรออะนาตาตาจิまさか私で賭けをしてたわけじゃないよねพวกเธอ2คนคงไม่ได้พนันเรื่องของเราหรอกใช่ไหมเราบอกว่าไปม่อนเป็นคนเริ่มก่อนน่ะชิกาดะโรไม่จริงน่ะจิตซูอะซากิโอไมตาจิ3人が立ってるのを見て何の話をしてるのか当ててみようぜってなったんだคืออย่างนี้นะเมื่อกี้พวกเราเห็นพวกเธอ3คนยืนคุยกันอยู่ข้างทางก็เลยอดเดาไม่ได้ว่าพวกเธอกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่โฮโฮนาโดつまり私がフリーナに王城堂の営業をしてたことを親友は見抜いてたってわけอ๋อฉันเข้าใจแล้วเพื่อนรักคงจะเดาได้ใช่ไหมว่าฉันกำลังโปรโมทบริการของโถงแห่งการเกิดใหม่ให้กับฟูลิน่าน่ะเราบอกว่าหัวหน้าโถงฉลาดสุดๆเลยนั่นสินะก็พวกเราสนิทกันนี่แล้วไปม่อนเดาว่าอะไรล่ะชูริがここに来たばかりの人のためにガイドをしてるのかなってฉันนึกว่าจงหลีจะเป็นไกด์ให้คนที่มาใหม่ซะอีกเฮ้来たばかりの人ってเอ๊ะคนที่มาใหม่หมายถึงเราเหรอそれならパイモンの推測もあながち間違いではないな。ถ้าเป็นแบบนั้นก็
ก็ไม่นับว่าไปม่อนน้อยเดาผิดนะจริงสิคุณจงหลี่ได้แนะนำสถานที่สวยๆที่เหมาะกับการชมวิวแถวหมู่บ้านให้เราด้วยนะสรุปอันนี้คือเสมอใช่ไหมเนี่ยเราบอกว่าก็ได้คังสมบัติน้อยๆของเธอปลอดภัยแล้วโอ้ยเธออย่าผิดหวังไปเลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะแลกกันเลี้ยงนะครับไอตัวซีฟู้ดคอนกีอะไรเนี่ยคนละ1ชามใช่ไหมส่วนชามที่เหลือこの同士に関係する賭けなら私にくれない大きな商売が成立したお祝いにねในเมื่อการเดิมพันเกี่ยวข้องกับหัวหน้าโถงคนนี้งั้นก็เป็นของฉันสิถือซะว่าเป็นรางวัลสำหรับการเจรจาธุรกิจครั้งต่อไปแล้วกันเราบอกว่าหัวหน้าโถงอยากกินเมื่อไหร่ฉันก็เลี้ยงได้ตลอดเลยนะล้อเล่นน่ะทางโถงมีรายได้แล้วหัวหน้าโถงคนนี้ต้องเป็นคนเลือกวันเป็นเจ้ามือสักมือสิพูดไปตั้งเยอะแยะเลยเกือบลืมประเด็นสำคัญไปเลยฟูรีน่ารอบตัวเธอเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอเจ้าหมายถึงอะไรน่ะสมัยดีโอจูโดะが必要ってことはさสมัยดีก็เรื่องที่ต้องให้โถงแห่งการเกิดใหม่ออกหน้าน่ะมีสิเขาไม่ได้จัดงานศพอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคุยก่อนปกติทางโถงเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหมอด้วยนะถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็เสียใจด้วยนะอะไรนั่นล่ะไปม่อนคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยฉันคิดผิดหรอปกติพอพูดถึงโถงแห่งการเกิดใหม่ก็จะนึกออกแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นแหละจริงๆเลยเชียวพวกเจ้าก็รู้สถานการณ์ของเราดีไม่ใช่เหรอมีใครรอบตัวเราต้องการให้เราไปจัดงานศพให้ด้วยเหรอไปมอนนี่เอียงคอถามนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องการเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนตร์นะこの間、リーユエで出版されたホラー小説を読んだんだけど、その内容が実に素晴らしいものだったんだ。今でも毎晩、明かりをつけないと寝られない。อะไรเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เราอ่านรวมเรื่องสยองขวัญเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์ในหลีเนื้อหาของมันน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นจนถึงตอนนี้เรายังต้องนอนเปิดไฟทุกคืนเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญとにかく大スターのフリーナが再び舞台に戻ったからには必ずやフォンテーヌの劇と映画業界に新たな聖戦をもたらすだろう。เอาเป็นว่าในเมื่อดาราดังอย่างฟูรีน่ากลับขึ้นเวทีอีกครั้งก็ต้องนำสายน้ำสดใหม่มาสู่แวดวงการละครและภาพยนตร์ของฟอนเทนสิเราบอกว่าหรือจะเรียกว่าขึ้นที่น่ากลัวที่สุดล่ะなかなかいいキャッチコピーだ。メモしておこう。宣伝用のポスターにしたいかもしれない。โอ้คำพูดนี้ดีจังเราจะจดไว้ก่อนถึงเวลาเราจะเอาไปใช้บนโปสเตอร์โฆษณาอย่างนี้นี่เองじゃあ今回フリーナがリーユエに来たのはわざわざ王城堂を訪ねるためだったのか？เพราะงั้นที่ฟูรีน่ามาที่เหลียเย่ในครั้งนี้
ก็เพื่อมาเยี่ยมเยือนโถงแห่งการเกิดใหม่โดยเฉพาะเหรอก็ไม่เชิงหรอกนะมอตโมโต僕は外国の景色でも眺めて気分転換をしようと思ってたんだけどそこで運よくフータオと勝利先生に出会ってねตอนแรกเราแค่อยากมาเที่ยวชมทิวทัศน์ต่างแดนน่ะการได้พบกับคุณฮูเต๋าแล้วก็คุณจงหลีน่าจะพูดได้ว่าเป็นการนำทางของโชคชะตาแหละจงหลีบอกว่าโชคชะตานำพาจริงๆชอริซันฮากุระคุซะไนโนะวาตาชินิวาเซเรบะมิชิโอทาซุเนเตะคิตะอะโนฮิโตะนิคันชะชินายโตะที่ปรึกษาอย่าทำเป็นลึกลับสิถ้าถามฉันแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชายคนนั้นที่มาถามทางนะใครอ่ะคิวิตาชิโมชิเตะรุฮิโตะดะคาระอาเตเตะมิรุโตะอินี่เวลจริงๆเหรอจริงจังมะเนี่ยเฮ้อีปัซเดะอาเตะรุนันเตะใช่นะครับโอ้โหแต่นิวเวลน่าจะรู้ว่าจงหลีเป็นเทพหรือเปล่านะหรือไม่รู้ว่าแต่ในกรณีที่เข้าไปถามทางแบบนั้นอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะさすが親友今日の推理力は神がかってるねเทพอยู่ข้างๆฮูเต๋าเพื่อนรักสุดยอดไปเลยวันนี้ทายถูกเหมือนมีเทพช่วยเลยเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอคอลินเดกับนาเวียบนภูเขาให้ทุกคนฟังแน่นอนว่าภายใต้การจ้องมองอันน่าสงสารของฟูลีน่าไม่มีการพูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโวยวายเลยอ๋อก็คือรักษาหน้าเจ้าตัวใช่ไหมนูบิเลตโตะมิชินิมายุนันเตะโอมูวะนะกัตตะซูไปมอนบอกว่าคิดไม่ถึงเลยว่านิวเวเลตจะเป็นคนหลงทิศหลงทางแบบนี้意外だね僕だって一人で来れたのにไม่หรอกมั้งขนาดเราคนเดียวยังหาที่นี่เจอเลย僕が来た頃には彼はもう帰ろうとしていたよフォンテーヌ邸へ戻るのに最短のルートを聞いていたตอนที่เรามาเขาก็กำลังจะกลับแล้วล่ะแค่ถามถึงเส้นทางกลับนครว่าการฟอนเทนที่เร็วที่สุดน่ะใช่ๆแบบนั้นแหละมาこの付近の山道は入り組んでるし遠回りしたくないのもわかるよบริเวณนี้มีภูเขาและแม่น้ำมากมายเพราะงั้นเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวเดินทางอ้อมไปไกลเหรอนักเดินทางคิดว่าสำหรับเขาเนี่ยการว่ายน้ำน่าจะเร็วกว่าเดิมนะงั้นฮูเต๋าเป็นคนบอกทางให้เหรอแน่นอนสิหัวหน้าโถงคนนี้ถือว่าเป็นไกด์ที่มีเซนส์ในการบอกทิศทางเป็นเลิศเลยนะแต่ว่าเพื่อนของพวกเธอคนนั้นเอ๊ะเขาทำไมหรอ彼ってあんまり人付き合いが得意じゃないんじゃない？เขาคงไม่ค่อยได้ออกจากบ้านมาคุยกับผู้คนสินะไปมอดอึกอักนะครับไปมอดหรือเราเนี่ยมิน่าล่ะเขาเดินด้วยท่าทางแข็งทื่อตรงแนวอีกทั้งยังพูดจาด้วยภาษาที่ให้เกียรติมากเกินไปถ้าพวกเธอไม่บอกฉันฉันคงนึกภาพไม่ออกว่าเขามาที่นี่เพื่อพักร้อนโอ้ฟุกโนอิโดะฟุกเมเตะฮันนิชิดะเกะดะโรเคเรอิไกดะเรโมคิวคะดะโตะโอโมเตะอินายดะโรนับรวมเวลาไปกลับแค่ครึ่งวันเองคงมีแต่เขาที่คิดว่านี่เป็นวันหยุดละมั้งดูยาระโซโนชินชิวะฮิโกโรคาระคานาริทาโบะนะโยนะดูเหมือนคุณผู้ชายที่พวกเธอพูดถึงคงจะยุ่งมากเลยล่ะสิそうでしょう。勝利さんは見てないけど、休暇だっていうのにあの人、会議に出席する責任者みたいな服装。แค่ดูก็รู้แล้ว。คุณไม่เห็นเหรอ？เขาบอกว่ามาพักร้อน、แต่กลับแต่งตัวเหมือนกำลังจะไปจัดประชุมงานน่ะ。そうだったのか。ตรงหลีบอกอย่างนี้นี่เอง。勝利はヌビレットに会わなかったのか？เอ๊ะ、ตรงหลีไม่ได้เจอนิวเวเลตเหรอ？会いに行くな。พูดไปก็น่าเสียดายちょうどその時同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた業務のこととなると長引くと考えสลับฉากใช่ไหมために茶を取りに行っていたのだคือเหมือนฟูรีน่ากับฮูเต๋าเนี่ยเขากำลัง
จิบชากันอยู่นะครับเสร็จปุ๊บจงหลีก็ไปเอาชามาให้นะจันเนนดะเนอะโนชินชิ言葉遣いは硬かったけど勝利さんと気が合いそうな感じだったよเป็นบทที่จังหวะสลับฉากกันพอดีเป๊ะใช่ไหมก็คือเหมือนตัวนิเวเลตเนี่ยเข้ามาถามทางกับแต่ว่าไม่ได้ถามจงหลีนะไปถามตัวฮูเต๋าอะครับจังหวะที่จงหลีก็ไปเอาชามาให้ฮูเต๋าบอกว่าน่าเสียดายจังคุณผู้ชายคนนั้นพูดจาแก่มากฉันคิดว่าน่าจะคุยถูกคอกับที่ปรึกษานะจงหลียิ้มเลยอะสู้ก็จริงหรือหลอกแปลอย่างนี้แหละมันน่าจะเป็นบอกใช่หรอดูจากท่าทางแบบนี้ของจงหลีแล้วคงกำลังพิจารณาถึงตัวตนของนิวเลตสินะหรือว่าจงใจเลี่ยงไม่ไปเจอกันนะโดสตาเฮ้อืมเข้าใจแล้วก็ตามนั้นนะครับเอาเป็นว่าอย่าไปพูดถึงเลยดีกว่าฟรีนาดอนの言葉を借りればこれもある種の運命なのだろうถ้าใช้คำพูดของคุณฟูรีน่าล่ะก็นี่ก็เป็นโชคชะตารูปแบบหนึ่งละมั้งจริงๆมังกรน้ำอ่ะมังกรบาพกาเนี่ยครับแบบที่เป็นคิงเลยอ่ะที่สืบทอดต่อกันมาจะมีปัญหากับเทพก็ไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าในเคสของตัวเทพอ่ะครับเป็นคนอารมณ์แบบว่าเขาไปยึดพลังใช่ไหมถ้าพูดถึงเคสตอนจังหวะของฟาเนสอ่ะดายโจบซาทาบิบิโตะไกเรบะいつかは知り合うことになるだろうしね。ไม่เป็นไรมีนักเดินทางอยู่ด้วยทุกคนก็คงมีโอกาสได้รู้จักกันสินะใช่มั้ยซอดานะこいつは誰よりも友達が多いし。ก็จริงนะนักเดินทางน่ะมีเพื่อนเยอะสุดๆไปเลยนะเราบอกว่าทุกคนต่างก็รักฉันแล้วกันใช่แล้วเธอนั่นแหละあ、そうだ。もし機会があったらキミからヌビレットに行ってあげてよ。เอาจริงมั้ยเนี่ยฟูริน่าบอกว่าอ๋อจริงสิถ้าเจ้ามีโอกาสแล้วก็ลองเกลี้ยกล่อมนิวเลตดูสิ彼が数日いなくたってパレメルモニアは通常通り稼働する。ずっと室内に閉じこもってる必要はないんだってね。อันนี้พูดจากแบบใจจริงใช่มั้ยลองบอกเขาว่าต่อให้เขาหายตัวไปแค่ไม่กี่วันพระราชวังเมอร์โมเนียก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติวันๆอย่าเอาเต็มหมกตัวอยู่ข้างในห้องตลอดมีซึโนะคะโนะไคดะเตะทามานิคาราโอะเกเตะอะตาราชิมิโซะอิเรไนโตะอิเคไนดะคะเดี๋ยวนะแปลกๆแม้แต่หอยที่อยู่ในน้ำบางครั้งก็ต้องเปิดเปลือกเพื่อรับน้ำบริสุทธิ์บ้างน่ะรูลโนะโกโตะกะชินไปนาระจิบุนเดะคิวกะชินเซะโอะไคเตะจิบุนเดะชินโซะมีเรื่องนี้เหรอเนี่ยถ้ากังวลเรื่องขั้นตอนจริงๆล่ะก็สามารถเขียนเวลาให้ตัวเองแล้วอนุมัติด้วยตัวเองได้นะได้เหรอเนี่ยระบอกมีเหตุผลนะครับもしかしてนิวิเลตさんってお偉いさんなの?ดูถ้าคุณนิวิเลตเองก็เป็นผู้นำสินะบอกว่าอะไรดีบอกตรงๆแล้วกันแต่อันล่างนี้จะแกงเลยนะครับอันล่างมันเขียนว่าเป็นปีศาจที่คอยดูแลควบคุมเอกสารทุกอย่างในฟอนเทนส่วนอันบนเนี่ยบอกว่าเขาเป็นผู้พิพากษาสูงสุดผู้ซื่อสัตย์และยุติธรรมฟังดูแข็งทื่อสุดๆเลยこの同士の経験から言うと上に立つ者にとって大事なことは2つ物事を自分の思うようにจากประสบการณ์ของหัวหน้าโถงคนนี้ในฐานะที่เป็นผู้นำก็ต้องทำตัวให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและเข้าใจลำดับความสำคัญด้วยだからその友人にはまだまだ伸びしろがあるってことだねดูเหมือนเพื่อนของพวกเธอคนนี้ยังพัฒนาได้อีกเยอะเลยสินะข้างหลังบอกนะ覚え間違いじゃなければนูบิเรตโตะ少なくとも1000歳を超えてถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เขาน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า1000ปีแล้วนะそうだねฮูโตะの言う通りだคุณฮูเต๋าพูดได้ถูกโอยะเฮ้旅人フリーナ殿あちらの2人は知り合いなのではないかจงหลีชี้มานะครับบอกว่าใช่เพื่อนของเธอ2คนไหมนาเวียกับคอลิเดนะฮะโอ้ยมาทางนี้มีนะ話が盛り上がってるみたいね私たちも混ぜてちょうだい
เห็นพวกเธอกำลังคุยกันอย่างเมามันพวกเรากำลังคิดอยู่เลยว่าจะเข้าไปแจมด้วยไหมรบกวนหน่อยนะโอยาโอยาคุณโอเน่ซังซุยบุนโตเรกิตาดาชิเน่โอยาโอยาพี่สาวคนนี้สุภาพจังเลยเดโมเอ็นเดวะอิรานายโยทาบิบิโตโตฟรีนาโนชิริไอนาระคิตโตวาตาชิโตโมคิกะอุดาโรการะเน่ไม่ต้องเกรงใจหรอกในเมื่อเป็นคนรู้จักของนักเดินทางกับฟูรีน่างั้นพวกเราก็ต้องเข้ากันได้ดีอย่างแน่นอนเฮ้คุณสุภาพสตรีท่านนี้พูดจาน่าฟังสุดๆเลยฉันชอบจริงๆไหนดูดิแนะนำตัวอย่างคร่าวๆโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลางโอเคแล้วไงต่อพอได้ยินเรื่องราวงานของคอรินดวงตาของฮูเต๋าก็เปล่งประกายขึ้นมาจะฮาร์ดเซลวะเนี่ยแต่หลังจากที่ฟูรีน่ากับนาเวียอธิบายเสร็จดูเหมือนว่าหัวหน้าโถงก็จะละทิ้งความคิดที่ไม่จะเป็นบางอย่างไปแล้วฮะเวลาผ่านไปเร็วจังเลยคือรักนารุไม่นี่ฟูเน่นี่นอตเตคายรุนาระซาระซาระชิปัตชินายโตถ้าอยากนั่งเรือกลับก่อนฟ้ามืดแล้วก็ต้องออกเดินทางตอนนี้แล้วนะเดวะฟูรีน่าซามะถ้างั้นคุณฟูรีน่าเอ๊ะเรียกเราเหรอไฮโอไคริโนโกโยเตวะซุยเดนิโอคุริอิตาชิมาโชคะคุณวางแผนจะกลับเมื่อไหร่หรออยากให้พวกเราพาคุณกลับไปไหมฟูรีน่าบอกว่าเรื่องนี้จะลำบากเกินไปไหมเกรงใจนะครับอันนี้君はもう僕の部下じゃなくなったわけだし。ยังไงซะเจ้าก็ไม่ใช่ลูกน้องเราอีกต่อไปแล้ว。いえ、そういう意味ではありません。ไม่ใช่ความหมายนั้น。外で友達と偶然会ったら、共に家に帰らないかと誘うのは普通のことではないでしょうか。การออกจากบ้านแล้วได้เจอเพื่อนก็อยากกลับบ้านด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอ จะว่าไปแล้วนะครับตัวคอรินเจ้เนี่ยเป็นคนไม่กี่คนเนาะที่ไปหาฟูรีน่าอย่างหลังจากที่เขาลงตำแหน่งเทพอ่ะหลังจากที่ออกจากตำแหน่งนั้นอ่ะここはほとんど参道だし暗くなったら余計分かりづらくなっちゃうでしょภูเขาลูกนี้มีถนนหลายสายถ้าฟ้ามืดแล้วก็จะยิ่งแยกทางออกยากใช่ไหมล่ะそうそうまるで怪奇小説に書いてあるみたいにใช่แล้วก็เหมือนกับที่เขียนไว้ในนิยายผีสิงนั่นแหละอันนี้แบบกึ่งๆจะขู่นะเนี่ยสตาร์ตาซันโดเมโรโนโยปุซึนโตอารุโกยาฮิโตอราซุในป่าเขามีถนน8เส้นแถมบ้านร้างข้างทางก็ไม่มีคนอาศัยอยู่มอนเซนทัซวะอาคาโรซุกุคาเซะกะไนโนนิยูไรพอมองดูเทียนสีแดงที่จุดไว้ตรงประตูที่ไม่มีลมแต่กับสั่นไหวละลิกเราตะโกนเรียบร้อยนะครับคุณผู้หญิงที่เคารพทั้งสองท่านสุภาพสตรีเพื่อนรักทั้งสองช่วยพาเราไปด้วยนะพูดได้ดีนะครับฟูรีน่านี่ไหวใช่ไหมเนี่ยฟูรีน่าเตบะฮอนโตโมชิโรอิโกดะเน่ฮูเต๋าบอกว่าฟูรีน่าเป็นคนน่าสนใจนะครับซูเอะบะซากิโนฮานาชิดะโตคุโรรินเดะเตะมุคาชิฟูรีน่าโนบุคะดัตตันดะว่าแต่เมื่อกี้ฟังจากที่พวกคุณพูดคอรีนเคยเป็นลูกน้องของฟูรีน่าเหรอมุชิคาชิเตฟูรีน่าโมโมโตโมโตโอเอไรซันดัตตาริหรือว่าเมื่อก่อนฟูรีน่าก็เคยเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเหรอそれはเรื่องนั้นน่ะหรอมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วน่ะการเป็นผู้นำมันเหนื่อยมากไม่เหมาะกับฉันแต่เรากลับชอบแบบนี้มากกว่าจะไปไหนก็ได้ที่อยากจะไปได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่เรียกว่าอิสรภาพนะรู้ほど行営層は確かに休息に適した場所だอย่างนี้นี่เองงั้นหมู่บ้านชาก็ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆนั่นแหละจะว่าไปทุกคนเที่ยวเล่นกันสนุกหรือเปล่าเราถามนะครับมอชิโรนทานาชิกัตตะโตโมสุเรงิเบนคิโอสนุกได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยฟูเตาโตโชริเซนเซงิวะโต
とても感謝しているよต้องขอบคุณฮูเต๋ากับอาจารย์จงหลี่มากนะもう何回お礼を言えば気が済むのそんなに気を使わなくていいってขอบคุณมากี่รอบแล้วเนี่ยฟูริน่าไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกそうだ今度来た時に街でザオ茶をおごってあげるครั้งหน้าถ้าครั้งหน้าเธอมาอีกฉันจะเชิญเธอไปกินชายามเช้าในเมืองนะซาโอจะってお茶会みたいなものかいชายามเช้าเป็นเหมือนงานเลี้ยงน้ำชาอะไรแบบนั้นงั้นหรออืมだいたいそんな感じかなお茶があって点心があってみんなで卓を囲いながらประมาณนั้นแหละมีน้ำชามีของว่างทุกคนสามารถนั่งล้อมโต๊ะพูดคุยกันอยากจะคุยนานเท่าไหร่ก็ได้โอ้ดีจังเลยฟังแล้วดูน่าสนุกจังดอนดอนสือとハスの花パイは絶対に注文した方がいいぜいい匂いがするし甘いからフリーナもきっと気に入るはずだぞอย่าลืมสั่งวินเทอร์เมลอนเค้กกับโลตัสฟลาวเวอร์ชิมด้วยนะทั้งหวานทั้งหอมฟูริน่าต้องชอบแน่แน่じゃあ次に会うの楽しみにしているよได้เลยงั้นเราจะตั้งตารอการพบกันครั้งต่อไปนะแต่จะว่าไปแล้วพวกเธอสองคนต่างก็บอกว่ามาเที่ยวกันทั้งนั้นแต่ทำไมในมือของพวกเธอถึงว่างเปล่าล่ะเราถามนะครับไม่ซื้อของกลับไปหรอของขึ้นชื่อก็จะเป็นชาใช่ไหมもちろん持って帰るに決まってるでしょ面白い小物をたくさん買ったんだต้องซื้ออยู่แล้วสิฉันซื้อของสนุกสนุกมาเยอะแยะเลยด้วยタコに紙の傘それからมีทั้งว่าวร่มกระดาษปบเหล็กไขลานที่กระโดดได้แล้วก็ตุ๊กตาโซนี่คลอรินではあんまり買わなかったけどส่วนคอรินเดไม่ได้ซื้ออะไรเลยまさか茶葉しか買ってないのかいやあとお茶味のキャンディーをシグウィンさんへのお返しだก็คือเขาซื้อตรงส่วนของลูกอมกับตรงส่วนของชาไปเนาะแต่ลูกอมเนี่ยเป็นรสชาเอาไปให้ซิกวินเธอเป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยช้อปปิ้งเท่าไหร่อ่านาบิอาโตซาชิฮิตาระโชโดชาระนินะก็บาลานซ์กับคุณพอดีแหละซากินิอิตเตโอคุเกโดฮาตาชิเบทซุนิมุดาซุไกวะชิเตไนคาระเนะคิโอโนช้อปปิ้งดัตเตちゃんと予算内に抑えてるし。ขอบอกไว้ก่อนนะฉันไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายการช้อปปิ้งวันนี้อยู่ในงบที่ตั้งไว้แล้วด้วยเราถามนะครับแล้วฟูริน่าล่ะ僕茶葉は当然買うべきだろあとスチームバード新聞に載ってたおすすめの全部試しておくべきของเราเหรอชาต้องซื้อแน่ๆหนังสือพิมพ์ The Steam Bird แนะนำว่าต้องลองทุกอย่างあとはあれとこれそれからเอ๊ะนอกจากนี้ก็ต้องแบบนั้นแล้วก็แบบนี้อีกนิดหน่อยมันคืออะไรอ่ะของมันต้องมีทั้งหมดเลยต้องมีแหละมั้งสรุปเขาจะซื้อจริงๆใช่ไหมเนี่ยสองเท้าเข้าสู่วังวนกับดักคำว่าของมันต้องมีซะแล้วงั้นฉันก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยまさかリネのマジックポケットを使ったとか。ของที่พวกเธอซื้อเอาไปวางไว้ที่ไหนหมดนะคงไม่ได้ใช้กระเป๋ามายากลของลินนี่ใช่ไหมそれはเรื่องนั้นน่ะหรอสุเบเตนูบิเรット様が持ち帰ったอุ้ยคุณนิวเลตเอากลับไปหมดแล้วあなるほどเราเอากลับไปยังไงอะไปมอนบอกเอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอประมาณนั้นนะครับเขาเอากลับไปทำไมน่ะรวบรวมสมบัติเหรอปายมอนเตบะโซโซลิกะยูตะกะดะเนะนาเวียปล็อกคิกคักเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจินตนาการของไปมอนล้ำเลิศดีจังนูบิเรตโตซันวะอาตาชิตาชิโนนิโมทสึกะโอคุเตะฟูเบนโซนะโนะโอมิเตะฟอนเตนเตะมาเดะโมชิคาเอรุคุณนิวเลตเห็นว่าพวกเราหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กพลุงพลังดูไม่ค่อยสะดวกก็เลยเสนอตัวช่วยเอากลับนครว่าการฟอนเทนให้ก่อนน่ะสายชวาちょっと申し訳なかったけどだって結構たくさん買ったแล้วพี่นิวกลับยังไงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือพี่แกมาคนเดียวใช่ไหม
ตอนแรกฉันก็ยังรู้สึกลำบากใจนิดหน่อยพวกเราซื้อของมาเยอะเลยล่ะ仕事が終わったらお土産をメロピデ要塞まで届けるのを手伝うともおっしゃってくれた。เขายังบอกอีกว่าไว้เสร็จงานแล้วจะช่วยนำของขวัญไปส่งให้ที่ป้อมปราการเมโลพิเดด้วยヌビレット様は約束を守るお方だ。そうおっしゃったのなら最後まで責任を持ってやり遂げるだろう。ヌビレットเป็นคนที่รักษาสัญญาในเมื่อเขาเสนอมาแล้วงั้นแสดงว่าทำได้クロリンでもこう言ってる。เห็นไหมล่ะคอลินเดยังพูดแบบนี้เลยในเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักของเขาพูดถึงขนาดนี้ฉันก็เลยรับความสบายใจเอาไว้ซะเลยเฮ้มาซากะそんなに優しい人だったなんてね見た目ほどお堅いわけじゃないんだว้าวคิดไม่ถึงเลยว่าคุณคนนั้นจะใจดีขนาดนี้ดูไม่เข้มงวดอย่างที่คิดเลยฮะうちの王城堂にもそんな風に責任感があって、คงจะดีไม่น้อยถ้าในโถงของเรามีคนที่มีความรับผิดชอบทั้งรอบคอบและกระตือรือร้นแบบนี้ชอริซังคุณว่าใช่ไหมที่ปรึกษาใช่แล้วล่ะโอ้ดีนะแบบมันไม่ชนกันอ่ะโอเคเรารอไปมอนพูดจบก่อนนะครับชี้เป้าบอกว่าให้ไปป้อมใช่ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราคุยกับจงหลี่แล้วก็ฮูเต๋าก่อนจะว่าไปงานของปีใหม่ใกล้จะเริ่มต้นแล้วสินะโชริซัง何かあったら必ず隠さずにこの道主に言ってよที่ปรึกษามีอะไรก็บอกหัวหน้าถงคนนี้ได้เลยนะจะเก็บเอาไว้ในใจเชียวล่ะなぜそのようなことหัวหน้าถงฮูทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะ今日はちょっと上の空だったでしょ口数も少なかったしずっとそうかとかนี่รู้กันใช่ไหมเนี่ยって言ってごまかしてたからวันนี้เห็นคุณดูใจลอยนิดหน่อยทั้งยังพูดน้อยลงเยอะแถมเอาแต่พูดแบบขอไปทีอย่างจริงหรอหรือใช่แล้วอะไรทำนองนี้น่ะคงไม่ใช่เพราะว่ากำลังเข้าสู่วัยกลางคนเลยเริ่มมีความกังวลในใจอยู่หรอกนะจงหลีบอกจริงหรอคุณน่าตัวฮูเต๋านี่เซนดีนะครับปกติอยู่แล้วแหละล้อเล่นน่ะอันนี้เปลี่ยนเรื่องใช่ไหมเนี่ยหมู่บ้านชาอยู่ห่างไกลจากเมืองที่พลุกพล่านการดำเนินชีวิตเลยค่อนข้างช้าและสงบพอมาถึงที่นี่คนส่วนมากก็เลยเริ่มขี้เกียจขึ้นไม่น้อยเลยทำให้หัวหน้าหงฮูต้องเป็นห่วงซะแล้วต้องขอโทษด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะหันมาถามแล้วเหรอเพื่อนรักเธอว่ายังไงเธอเองก็รู้สึกว่าบรรยากาศดูเกียจคร้านเหมือนกันเหรออืมเราบอกข้อล่างแล้วกันนะแค่สัมผัสก็แตกสลายแล้วกันเหมือนมันต่อกันหรือเปล่านะฮูเต๋าบอกว่าแต่งได้ดีนะครับจงหลี่บอกว่าใช่แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนไปเราหันดูดีๆก่อนเดี๋ยวเราจะเจอสองสาวอะสามสาวสิก็อยู่นี่ก่อนกลับก็ตรวจสอบข้าวของกันด้วยนะว่ามีตกหล่นไหมถ้ายังมีของที่อยากซื้ออีกแล้วก็รีบไปซื้อให้เรียบร้อยด้วยล่ะท่านประธานที่พึ่งพาได้ちょっと何言ってるのよ。เธอนี่พูดอะไรกันเล่า。確かにクロリンでは何も間違ってないね。会長様は本当に頼もしいと思う。クロリンเน่พูดถูกแล้วล่ะท่านประธานที่พึ่งพาได้จริงๆ。フリーナ、私が引っかかってるのは頼もしい運命。คุณฟลีน่าประเด็นไม่ใช่ที่เนื้อหาหรอกนะแต่เป็นท่าทีต่างหากท่าทีน่ะ。そういえばクロリンで
がプライベートではこんなに話しやすい人だとは思ってなかったよ。จะว่าไปแล้วเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณคอรินเดจะพูดคุยกันแบบสบายๆแบบนี้ได้ด้วย仕事中はあんまり言葉を発しないから人と関わるのが嫌いなのかと思ってた。ตอนทำงานเธอพูดน้อยมากเรานึกว่าเธอไม่ค่อยชอบพูดคุยกับผู้คนซะอีก仕事とプライベートは別ですから場をわきまえるように気をつけているんです。เขาแยกชีวิตเกี่ยวกับเรื่องงานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันนะครับไปบอมไปมอมดูจู่気をつけてねนักเดินทางกับไปมอนเองก็เดินทางปลอดภัยนะนักเดินทางกับไปมอนเองก็เดินทางปลอดภัยนะเราบอกว่าไม่ต้องห่วงคู่หูของเธอแข็งแกร่งมากนะนั่นเด็กยูนิคาโกสเกเตอร์โนมาทัสกานิคาโกอีเกโดเนจู่ๆก็ทำตัวเท่ขึ้นมาอาฮ่าก็เท่มากจริงๆนั่นแหละซูโยอิโนะวะจิจิตะก็แข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละคิมิตัชโตะโอชาเบริซุรุโนะวะตานอชิโยโยเอซันเตะฮอนโตะนิเซไคดัตตะคูลิน่าแบบหัวเราะนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าสนุกจังที่ได้คุยกับพวกเธอการที่มาที่หมู่บ้านชาเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องจริงๆด้วยงั้นคราวหน้าไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมโอเคก็คือมี2ชุดถูกป่ะแล้วมันจะมีเควสให้ไปหาตัวนิเวเลตนะครับอยากรู้จังว่าถ้าไปหาแล้วเนี่ยนิเวเลตจะยอมพูดความจริงกับเราหรือเปล่าไหนดูดินี่ไงโอเปร่าอีพิกเลสนี่ไงนิเวเลตอยู่นี่君たちか久しいな。พวกคุณนี่เองไม่พบกันนานเลยนะ。ここは人通りが少なくとても静かだ。仕事が早く終わったゆえここを散歩して。ที่นี่เงียบสงบอีกทั้งคนก็ไม่เยอะงานที่ทำเสร็จเร็วฉันก็เลยมาเดินเล่นน่ะ。早く終わったってノビレット、お前いつもこんな遅くまで働いてんのか？ไปมอนถามนะครับนี่เรียกว่าเสร็จเร็วแล้วหรอนิวเลตปกติคุณทำงานถึงดึกถึงดื่นขนาดนี้เลยเหรอ正確に答えるとなると日々のスケジュールにもよるが อ๋อพี่นิวบอกว่าแล้วแต่วันนะ私には時間がたっぷりとある早くとも遅くとも大差はないฉันมีเวลาเยอะจะเร็วหน่อยหรือช้าหน่อยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่本当かじゃあ時間がたっぷりあるってならなんで行営層にはたった半日しかいなかったんだよไปมอนถามตรงประเด็นนะครับว่าทำไมถึงอยู่ที่หมู่บ้านไอตัวหมู่บ้านชาเนี่ยแค่ครึ่งวันล่ะอรู้นะเนี่ยまず時間がたっぷりとあるというのは命の長さから見たものだก่อนอื่นเวลาที่ฉันบอกว่ามีเยอะมากคือมุมมองจากระยะเวลาของชีวิตโดยรวมนะ次に養鶏場に行ったことを君たちは知っているのかอีกอย่างพวกคุณรู้ว่าฉันไปที่หมู่บ้านชามาหรอโอเค説明に感謝するอย่างนี้นี่เองขอบคุณที่บอกนะเราถามว่างั้นของขวัญส่งไปถึงแล้วหรออ่ามう届けたから安心してくれส่งไปถึงแล้ววางใจได้我らが決闘代理人は本当に大したもんだなต้องยอมรับเลยว่าตัวแทนประลองของพวกเราสุดยอดมากจริงๆอันตาをここまで来させたのがただの配達のためだったとはที่คุณพยายามอย่างหนักขนาดนี้ก็เพื่อส่งพัสดุเท่านั้นหรอただのついでだ気にすることはないฉันจะมาพอดีน่ะอย่าไปใส่ใจนักเลยならよかったクロリンデさんがわざわざ購入してくれた茶葉とキャンディはメロピデ要塞が確かに受領したงั้นก็ได้ทางป้อมปราการเมโลพิเดยืนยันว่าได้รับชาและลูกอมที่คอลินเดซื้อมาโดยเฉพาะแล้ว口頭で確認が必要なことだろうかささいなことゆえそうかしこまることないนี่ถือเป็นการยืนยันปากเปล่าหรอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้そうかいพี่บีบอกว่าก็ได้นะครับそれにしてもこの茶葉の山彼女の手土産って
แต่ว่ากองใบชาพวกนี้คอลินเดให้ของขวัญเยอะขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกไม่ค่อยกล้ารับเลยแฮะนี่คืออ้าวขอโทษทีฉันซื้อเยอะไปหน่อยน่ะเอ๊ะทำไมล่ะ10กล่องครึ่งราคาโอ้ my god นี่โดนไปเหรอเนี่ยอ๋อแบบนี้สมเหตุสมผลขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันจะรีบใช้ให้หมดพี่แกซื้อมาเยอะใช่ไหมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน่ะก็เลยแบบกล่าวว่าไหนๆคอลีนต้องเอาของมาส่งแล้วมีประเด็นเกี่ยวกับส่งของขวัญให้ตัวพี่วิอ่ะแกก็เลยแบบยัดมาด้วยเลยน่ะอีกอย่างยังมีของอีกอย่างที่อยากจะให้คุณนี่มันแผ่นหินที่มีลวดลายสลักอยู่เอ๊ะประมวลกฎหมายเหรอทำไมถึงเป็นแผ่นหินนะนักกิจใดในยุคสมัยที่ยังไม่มีกระดาษกับปากกาผู้คนก็ใช้วิธีการแกะสลักแผ่นหินเพื่อบันทึกทุกอย่างกฎหมายเองก็ไม่มีข้อยกเว้นแล้วทำไมถึงเอามาให้พี่วีอ่ะคนใดより人々は審判の公正と公平を象徴するものとして使ってきたนับตั้งแต่สมัยโบราณผู้คนมักจะใช้ตาช่างเพื่อแสดงถึงความยุติธรรมและความเป็นธรรมในการตัดสินฉันก็เลยใช้ลวดลายนี้แทนตัวอักษรน่ะโมโฮชิตะโคโนโกเกฮินวะอารุชิโนโอมาจิโตะเยรุดังนั้นงานหัตถกรรมเรียนแบบประมวลกฎหมายฉบับแรกก็ถือเป็นการแสดงความนับถืออย่างหนึ่งโคตะบิโนเตซากิにおいて路上で陶芸体験の屋台を見かけたため試しに少しやってみたのだเอ๊ะของทำเองด้วยเหรอเนี่ยเหมือนว่าจะมีร้านนะครับร้านแบบแผงขายของริมทางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ตัวนักท่องเที่ยวไปทำพวกเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเองอะนะเขาก็เลยลองทำดูไม่นี่ครูรินเดตโจดันโอ้ยยัดเตะตะกี้คิมินี่โฮเทนโอคุดุという話をしていただろそれがこれだก่อนหน้านี้ตอนที่พวกเราล้อคอลินเดเล่นก็บอกว่าจะมอบประมวลกฎหมายให้คุณอันนี้โนโจดันคำพูดล้อเล่นนั่นまさか君も覚えていたとはな。この贈り物はなかなかウィットに富んでいる。ใช่คิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะยังจำได้คำพูดล้อเล่นนี่ไม่เลวเลยใช่ไหมอ่าそうだな。ทำไมผมรู้สึกเริ่มเหมือนรหัสลับทุกทีแล้วนะเนี่ยそれにさすが我らが最高審判官って言ったところか。お気に入りの冗談も法に関係するものだと。น่าจะบอกว่าสมกับเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของพวกเราแหละมั้งแม้แต่คำพูดที่ชอบล้อเล่นก็ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉันแสดงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดซึ้งเลยそれほど深い意味を持つ代物だ。メロピデオ祭の保管庫でも真ん中に飾る。สิ่งของที่มีความหมายลึกซึ้งควรวางโชว์ในห้องจัดแสดงของป้อมปราการเมโลพิเดเนี่ยそこまでする必要ไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ล้อเล่นน่ะฉันมีห้องจัดแสดงที่ไหนกันมะโมโนโอคินาระอะรุกะนะこれは看護師長がコレクションしてるマシナリーのパーツแต่ว่ามีห้องเก็บของอยู่นะเอาอันนี้วางไว้ข้างชิ้นส่วนกลไกที่หัวหน้าพยาบาลเก็บมาละกันそうしてくれตามนั้นอ๋อเหมือนเขาคุยกันนะครับน่าจะล้อเล่นกันไหมแล้วเสร็จปุ๊บนิเวเลตไปทำไอตัวครึ่งปั้นดินเผาเนี่ยที่หมู่บ้านชานะพี่แกไปเที่ยวจริงๆใช่ไหมเนี่ยไปชิมน้ำแร่จากภูเขาในท้องถิ่นเหรออันนั้นอาจจะว่าที่ก่อนฟอนเทนน์ที่ส่งมาจากしたがって長距離の運輸は道中にある他の思いを水に混入させてしまう恐れがある。รถที่ค้างอยู่ในคอนั้นบริสุทธิ์กว่าพวกที่ส่งมาที่ฟอนเทนก่อนหน้านี้ซะอีกแบบนี้ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าก
การขนส่งทางไกลจะทำให้น้ำปนเปื้อนความคิดอื่นๆได้本来の味を楽しむためにはふむ確かに休暇を取って。อ๋อคือสรุปพี่แกไปเดินเล่นชิมน้ำใช่ไหมเคสพี่แกครับปกติจะมีงานอดิเรกเป็นการชิมน้ำอ่ะนะอยู่แล้วคือเหมือนเขารับรสชาติแล้วก็รู้สึกถึงเกี่ยวกับสัมผัสทับน้ำอ่ะได้ดีกว่าคนปกติก็แน่แหละเป็นมังกรอ่ะเนาะหรือเยมีคำกล่าวว่าทำงานกับพักผ่อนให้สมดุลกันลงแรงนิดเดียวได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าตัวขนาดคุณก็ยังพูดแบบนี้ดูถ้าความคิดของฉันจะไม่ผิดสินะจริงๆเลยเป็นครั้งแรกที่ให้วันหยุดกับตัวเองแท้ๆยังต้องมาหาเหตุผลให้ตัวเองได้ไปเที่ยวพักผ่อนอีกไปมอนถามนะครับขอแค่มีเวลาเหลือเฟือไม่คิดจะทำอะไรที่อยากทำบ้างเลยเหรอคิมิโนยูโทริดะดังะวาตาชิวะนานิโอชิไตโนะคะคุณพูดถูกแต่ปัญหาของฉันคือบางครั้งฉันก็ไม่ได้คิดอยากจะไปทำอะไรเป็นพิเศษしかし先日リーユへの仮説に関する記事をいくつか読んだ折この目でその光景を見てみたいという考えが脳裏に浮かんだแต่หลังจากอ่านข่าวเกี่ยวกับเทศกาลของหลีเย่ในช่วงไม่กี่วันมานี้ความคิดที่อยากจะไปดูก็ผุดขึ้นมาในหัวそして今朝ちょうど仕事の予定が入っていなかったゆえ。พอดีกับเช้านี้ไม่มีงานอะไรฉันเลยตัดสินใจออกเดินทางทันทีเราถามนะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะ新鮮の一言に尽きる。ふと思い立っての行動ではあったが、多くのことを考えるきっかけとなった。ที่แกชอบไปเที่ยวแบบชุลหุกใช่ไหมเนี่ยแปลกใหม่มากเลยล่ะการที่ได้ลงมือทำอะไรกระทันหันสักครั้งก็สัมผัสได้ถึงความคิดที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเยอะเลย例えば陶芸品について。土はもともと形のないものだが、水を適量。ทำไมผมนึกถึงอนาคินหน้าประโยคเนี่ย形を整えやすくなる。ยกตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาเดิมทีดินร่วนแต่พอเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมดินก็จะเปลี่ยนเป็นนุ่มชุ่มชื้นทำให้สามารถขึ้นรูปทรงได้水や料理を装う容器がどう生まれたのかを考えたこともなかったが、こうして自ら体験ができた。ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าภาชนะสำหรับกินดื่มพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ตอนนี้ฉันได้สัมผัสมันในตัวเองแล้วคุณดูสิอันนี้เป็นของที่ฉันทำขึ้นในวันนี้น่ะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยกระบวยเหรอแล้วทำไมเป็นรูปเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นรูปพี่แกครับพี่เหรอเราถามนะครับที่แท้ก็เป็นทัพพีเองเหรอฉันนึกว่าเป็นอสูรทะเลที่มีคอยาวซะอีกก็มีเจตนาที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางนั้นแหละเราบอกนะครับว่าสวยมากว่าไปเราไม่เคยเห็นร่างมังกรพี่แกใช่ไหมจริงเหรอคุณคิดว่ามันดีเหรอ正直に言うと、今日まさか君たちに会うと思っていなかったのだ。บอกตามตรง、何も用意をしていない。ฉันไม่นึกเลยว่าวันนี้จะได้เจอกับพวกคุณเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ด้วย。リーウェの仮説にあたり、人間社会のマナーでは、新年を祝うためのプレゼントを用意すべき。ในช่วงเทศกาลสำคัญของหลีเย่ตามหลักของสังคมมนุษย์แล้วควรจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้พวกคุณ。もしよければ。これを受け取ってくれないだろうか。ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็คุณจะยอมรับสิ่งนี้ไว้ไหมเราถามนะครับว่ามีข้อบ่นเป็นให้ฉันได้จริงๆหรอกับแต่นี่เป็นของที่คุณทำเองกับมือเลยนะเหมือนมันต่อกันใช่ไหมเนี่ยอ่ะข้อบ่นแล้วกัน受け取ってくれたら公人だ。เพราะงั้นถ้าคุณเต็มใจรับไว้แล้วก็จะถือว่าเป็นเกียรติของฉันเลยนะเป็นเกียรติใช่ไหมก็ส่งไปในเวเลตนะครับเราบอกว่างั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะกับขอบคุณน่าจะต่อกันไหมอันนี้เนี่ยเราบอกขอบคุณแล้วกันนะดูอิทัชมาสเตไม่ต้องเกรงใจสุขสันต์เทศกาลเลนเทิร์นไลท์นะแล้วเราบอกว่าจริงๆยังมีอีกเรื่องนึง
แนะนำให้นิเวเลตหยุดพักผ่อนโอเคตัวเองอนุมัติใบลาให้ตัวเองงั้นเหรอจิตารักの渦に陥ってしまいそうで、かえってルールに背いてしまいそう。ดูเหมือนว่ามันจะนำไปสู่วงจรอุบาทของการทำตามใจตัวเองได้ง่ายๆเลยนะซึ่งนั่นไม่สอดคล้องกับขั้นตอนเลยดังอืม承知したแต่ว่าฉันเข้าใจแล้วこれまでプライベートで出かけたことはあまりなかった仕事のスケジュールが理由の一つではあるがそれだけでなくเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยออกจากบ้านเพราะเรื่องส่วนตัวน่ะการเตรียมงานเป็นเพียงด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นเพราะฉันไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับโลกมนุษย์ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าโลกของมนุษย์มีสถานที่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเราบอกนะว่าก็อย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกแหละแล้วไงต่อจบเฟสเหรออุ๊ยมันเหมือนกระบวยเลยอ่ะมันคือทัพพีใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอยู่นี่อยู่นี่ทัพพีอสูรทะเลผู้ว่างงานทัพพีที่นิเวเลตมอบให้นักเดินทางในช่วงเทศกาลเลนเทอร์ไลท์เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เขาสร้างขึ้นเองในการกระทำอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยมีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งมีความหมายไม่ธรรมดาแต่อาจเป็นเพราะผู้พักษาสูงสุดกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนทัพพีที่ทำขึ้นตามลักษณะอสูรทะเลในจินตนาการด้านนี้จึงให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆถ้าใช้ทัพพีด้ามนี้ดื่มน้ำอาจจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างไปจากปกติก็ได้นะทัพพีอสูรทะเลโอ้หน้าลองไปวางแหละเดี๋ยวลองคุยกับพี่นิวซ้ำนะครับกำกับด้วยนะว่าผู้ว่างงานอ่ะเอาตรงไหนดีเนี่ยมุมนี้แล้วกันนะเทศกาลเลนเทอร์ไลท์คือการเริ่มต้นปีใหม่ของหลีเย่さてこの新たな1年が暖かな海流のように前へと進みถ้างั้นขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในปีใหม่ดังกระแสน้ำในมหาสมุทรอันอบอุ่นแค่นี้เลยใช่ไหมน่าสนใจนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวางตรงส่วนของเฟอร์นิเจอร์กันหน่อยนะครับก็จะเป็นไอ้กระบวยตะแกะเครื่องประดับดูอาการดิอันมันเล็กอยู่นะเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนกระบวยเลยมันเหมือนอะไร น่ารักเชียวโอเคโอเคไหนดูสเกลดิเราเอาแอคทีฟอะไรกับมันไม่ได้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะอย่างไรตามนะฮะคลิปนี้เทศกาลนี้ก็จะจบอยู่เพียงเท่านี้นะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ